เย็นนี้ไปกินอะไรกันดีอ่ะไว้เอาไว้วันหลังละกันนะหลังสวัสดีว่านจะไปไหนเหรอกำลังสิกลับบ้านค่ะเมื่อกี้เราพูดอะไรอ่ะวุ้นแล้วว่านคือใครอ่ะกลับไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไว้เล่าให้ฟังโอเคคุณรู้ได้ยังไงมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกมีแต่เพื่อนฉันคนเดียวเท่านั้นแหละที่ไม่รู้คุณอย่าบอกคุณเอเลยนะคะบุญทั้งหมดที่ทำเนี่ยเพื่ออะไรเดี๋ยววัยวุ่นจะเล่าให้ฟังค่ะเอาเป็นว่าสรุปจะให้ฉันเรียกว่าวุ้นหรือว่านก็ถ้าเจอแบบนี้ก็เรียกว่าวุ้นก็ได้ค่ะแต่ว่าวุ้นขอนะคะอย่าบอกคุณเอเลยนะเอาอย่างนี้ฉันไม่รู้จริงๆว่าที่เธอทำอยู่ทั้งหมดเนี้ยเพื่ออะไรแล้วมีเหตุผลอะไรบ้างแต่ถ้าฉันรู้สึกว่ามันไม่ชอบมาพากลเมื่อไหร่ฉันจะบอกเรื่องจริงกับเอวิทย์นี่จะบอกฉันได้หรือยังเรื่องว่านอ่ะแกไปรู้อะไรมาไอเอนี่แกมาเหมือนกับมีใครปล่อยคิวเลยอ่ะเอาใจเย็นใจเย็นก่อนอื่นเลยนะทักทายคุณวุ้นเขาก่อนครับเออสวัสดีค่ะสบายดีนะ สบายดีค่ะบอกได้หรือยังไอเอฉันแค่บอกฉันรู้อะไรแล้วฉันก็วางไปเอ้าทำไมแกต้องมาถึงมหาวิทยาลัยเลยนี่แกให้ความสำคัญกับแม่บ้านมากเกินไปปะเปล่าก็ไม่มีอะไรก็ฉันแค่ไม่ไว้ใจเขาไม่ไว้ใจเรื่องอะไรอ่ะเธอเกี่ยวอะไรด้วยคือฉันก็แค่สงสัยไงว่าคนที่อยู่ด้วยกันแล้วเขาไม่ไว้ใจกันเนี่ยมันจะอยู่ได้ยังไงนั่นแหละดิเอางี้นะเว้ยเอถ้าเกิดแกไม่ไว้ใจนะเว้ยหรือแกไม่พอใจอะไรฉันว่าไล่ออกไปเลยดีกว่าดีไหมครับคุณวุ้นคือถ้าให้วุ้นช่วยออกความเห็นนะคะวุ้นว่ายังไม่ควรไล่ออกงั้นฉันขอตัวก่อนแล้วกันนะรักษาคำพูดด้วยนะคะอ